อนนี้ผมแค่รู้สึกว่าเราเข้าใกล้ best version of me มากขึ้นแต่ว่าอีกไกลครับผมยังไม่ได้เป็นคนที่เป็นคนดีขนาดนั้นยังมี a lot to learn มีอะไรที่ต้องรู้อีกเยอะยังเป็นแค่เด็กฝึกหัดที่เพิ่งเริ่มจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองยังมีหนทางอีกยาวไกลที่ผมต้องเดินไปผมแค่เห็นภาพตัวเองแผ่รังสีความรักออกไปให้คนรอบข้างแค่นั้นเองสวัสดีครับบายครับบายนรพัฒน์วิไลพันธ์นะครับนักแสดงจากช่องวัน31ครับผมมีอะไรให้เรียนรู้เยอะครับหมายถึงว่ามีเรื่องมีหลายเรื่องที่เราเพิกเฉยต่อมันไปหลายปีแล้วก็ได้เวลาที่ต้องเรียนรู้มันแล้วอะไรเงี้ยขึ้นสุดลงสุดมาก่อนแบบว่าต้องเคยลงมาจนสุดเคยขึ้นมาจนสุดผมรู้สึกว่ามันต้องผ่านอะไรมาเยอะมากแบบหลายอารมณ์ทั้งความเสียใจความดีใจอะไรหลายอย่างจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรยั่งยืนทั้งนั้นผมรู้สึกว่าผมยอมรับในตัวเองมากขึ้นยอมรับในจุดอ่อนจุดด้อยข้อเสียของตัวเองได้แบบเต็มหัวใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็รอที่จะแก้ไขมันผมว่าบางทีคนเรายังไม่รู้จักตัวเองด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงมันต้องใช้เวลาแบบใช้เวลาค้นหาคำตอบอยู่ครับว่าจริงๆแล้วชีวิตเราต้องการอะไรคือชีวิตที่มีคนสั่งให้ทำอะไรมันง่ายครับพอเป็นชีวิตที่เราเลือกเองเนี่ยมันจะรู้สึกว่างมเข็มในมหาสมุทรมากฉันต้องทำอะไรต่อฉันควรทำอะไรตอนนี้อะไรที่มันดีกับตัวฉันสุดท้ายแล้วคนที่หวังดีกับเราที่สุดก็คือตัวเราเองผมเลยคิดว่ามันควรจะเป็นเรื่องสำคัญที่เราให้เวลากับตัวเองแล้วก็ตามหาคำตอบมันซะว่าเราต้องการอะไรกันแน่หมายถึงว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตเราต้องการอะไรความสุขของเราคืออะไรเราทำอะไรแล้วมีความสุขเราทำอะไรแล้วคนที่เรารักมีความสุขหรืออะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาหาคำตอบอยู่เยอะอยู่เลยครับวันนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมมีความสุขคือไม่มีเวลาทำอะไรดีๆอ่ะหมายถึงว่าผมมีเป้าหมายนึงคือการทำให้ตัวเองเป็น best version หมายถึงว่า best version of bright นะไม่ใช่ version of ใครทั้งนั้นก็คือเราเหมือนที่ผมบอกตอนแรกคือเราหาจุดอ่อนจุดด้อยข้อเสียทุกอย่างของตัวเองแล้วเราก็ค่อยๆปรับปรุงมันไปแล้วก็ดูซิว่าข้อดีของเราคืออะไรเหมือนทำธุรกิจเลยครับแยกข้อดีข้อเสียจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็มาดูว่าเราจะทำจุดแข็งให้มันแข็งขึ้นหรือจะลบจุดอ่อนนั้นทิ้งไปอะไรเงี้ยผมสนุกกับการทำอะไรแบบนี้อยู่ครับตั้งแต่จำความได้เลยตั้งแต่จำความได้เลยอะจำไม่ได้ว่าเคยสบายเรื่องเงินตอนไหนเลยผมจำได้ว่าแม้ซื้อยาสีฟันซื้อยาสระผมผมยังต้องเทียบบัญญัติตายางในหัวตลอดว่าไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนดีกว่ากันแต่อันไหนคุ้มสุดเอาอันนั้นเช่นอันนี้100บาท35 ml ใช่ไหมอันนี้85บาทแต่30 ml อันไหนคุ้มกว่ากันผมคิดโอเคอันนี้เลือกอันนี้ไม่เคยได้เลือกอันที่ตัวเองอยากได้เลือกอันที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยจนมาถึงวันนี้มันก็สบายขึ้นเยอะหมายถึงว่าครอบครัวเราก็คล่องมากขึ้นเยอะพอการเงินคล่องก็ทะเลาะกันน้อยลงอันนี้ต้องยอมรับว่าเงินมีผลมากจริงเรารู้สึกว่าเราได้เติมเต็มมันอย่างสุดความสามารถแล้วในฐานะลูกคนหนึ่งสเตจต่อไปคือของเราบ้างแล้วของเราเองบ้างแล้วว่าเราจะทำไงกับของเราดีเราแบกรับอะไรของเราอยู่นะพอมาคิดดูก็ผมว่าผมไม่ได้แบกอะไรแล้วนะตอนนี้เลยรู้สึกสบายตัวมากๆแบบไม่มีพันธะอะไรที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องกังวลอะไรเงี้ยครับสบายๆทำงานไปเราอยู่กับทัศนคติที่ดีผมเชื่อว่าถ้าเราคิดดีทำดีแผ่รังสีดีๆออกมามันก็จะดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาหาเราเหมือนกันผมคิดอย่างเงี้ยเราไม่มีทางอับจนหนทางแน่ถ้าเรายังเป็นคนที่คิดดีปล่อยรังสีดีๆให้คนอื่นอยู่อะไรเงี้ยถ้าเดี๋ยวสิ่งดีเข้ามาไม่เอาตายหรอกต่ออาจจะหาเงินได้ไม่เท่าเดิมตอนที่เราเป็นแบบซูเปอร์สตาร์ไปออกงานทุกวันอะไรเงี้ยแน่นอนไม่เท่าเดิมอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าผมไม่อดตายหรอกผมว่าขาดทุนเยอะนะขาดทุนเยอะอยู่กำไรก็คงมีครับมันแล้วแต่มุมมองผมว่ากำไรขาดทุนเวลาก็มันเสียดายไม่ได้เสียดายหรอกคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ได้บทเรียนกลับมาแล้วกับทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าเวลาที่เราใช้ไปไม่ว่าจะมีสาระหรือไม่มีสาระมันเพย์แบ็กกลับมาแล้วว่าสิ่งที่เราทำไปมันให้อะไรกับเรามาทั้งเรื่องดีและไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พอมาวันนี้เรากลับรู้สึกว่าอยากจะใช้เวลาให้มัน
เกิดคุณค่าแบบทำอะไรที่เราอยากทำมันจริงๆที่ไม่ใช่คนอื่นสั่งให้เราทำอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราต้องการจะทำมันจริงๆไม่ว่ามันจะออกมาดีหรือร้ายเราไม่เสียดายมันหรอกครับเลิงครับแน่นอนบอกเลยแม้ตัวเองจะพยายามทำตัวเองไม่ให้เหลิงแล้วแต่ยังไงก็เหลิงมันเป็นเรื่องที่โอ้โหมันควบคุมได้ยากคนที่ทำได้ก็คงเก่งนะที่แบบขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดแล้วก็รู้ตัวเองว่ามันแบบว่ามันไม่ใช่แต่ตอนนั้นผมก็คิดว่าตัวเองรู้แล้วแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้ผมไม่ได้เหลิงขนาดหรอกแต่ว่ามันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอัตตาหรออีโก้หรออะไรเงี้ยที่ว่าเรายึดติดเกินไปว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยมันผมว่าโอ้โหยิ่งอาชีพนักแสดงอย่างเรามันเลี่ยงได้ยากมากอะเพราะว่าวันหนึ่งที่เราตากตำทำมาจนสำเร็จจนเราขึ้นมาอยู่ข้างบนได้แล้วเราภูมิใจกับมันในสิ่งที่เราเป็นแต่คำภูมิใจกับตัวตนกับอีโก้นี่มันใกล้กันมากบางทีมันอาจจะแวะไปหาอีโก้สักช่วงนึงอะไรเงี้ยมันผมว่ามันโอ้โหมันไม่ง่ายที่จะควบคุมมันได้อะไรเงี้ยพอวันหนึ่งเราเริ่มละมันทิ้งไปแล้วเราก็มาคิดว่าจริงๆเฮ้ยมันไม่มีหรอกแบบสูงต่ำดำขาวอะไรเงี้ยมันก็คนเหมือนกันเราก็เป็นแค่วิญญาณที่มันอยู่ในร่างเปลือกอันนี้เองอะไรเงี้ยถ้าพอมันคิดได้แบบนี้มันก็ไม่ได้แบกอัตตาเดินเล่นทุกวันอะไรเงี้ยครับมันก็สบายตัวสบายใจผมเลยมาตระหนักเองได้นะว่ามันไม่คูลเลยอะที่เราจะแบกอีโก้เดินไปเดินมาอะไรเงี้ยยศถาบรรดาศักดิ์หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นแค่เรื่องนึงที่อุปโลกขึ้นมามันไม่ใช่ความจริงทั้งนั้นนะอะไรเงี้ยมันอยู่กับเราแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปอยู่กับมันไปนานๆเดี๋ยวเราก็เป็นบ้าสบายตัวมากไม่ใช่ว่าเราไม่มีไฟนะเรายังมีเดิมพันของเราอยู่เรายังอยากจะก้าวหน้าอยู่ยังไงทำไปเรื่อยๆอยู่แต่ว่าไม่ได้มีใครมากดดันไม่ได้เอาตัวเองไปเทียบกับใครแน่นอนผมเติบโตแต่แน่นอนเหมือนกันผมเครียดผมกังวลผม depressed มากอะไรเงี้ยในวันที่มันไม่ได้มันก็จะแบบโอ้โหโลกมันจะแตกสลายอะไรเงี้ยแต่พอมันไม่คิดอย่างนั้นแล้วเราคิดว่าเราอยากทำอะไรวะเราอยากทำอะไรกันแน่ก็ทำสิทำที่ตัวเองอยากทำกลายเป็นว่ามันสบายตัวมากฉันไม่ได้ทำเพื่อให้ใครมาตบมือให้ฉันทำเพราะว่าฉันอยากทำมันต่างหากตอนเด็กๆเราก็บ้าการแข่งขันเราถูกเลี้ยงมาด้วยการแข่งขันตลอดแบบต้องเอาชนะต้องได้ที่หนึ่งต้องได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาทำงานตรงนี้ก็ยังเป็นเหมือนกันคือเราก็ยังมีคู่แข่งในหัวคิดว่าเอาชนะเขาให้ได้เอาชนะเขาให้ได้โดยที่คู่แข่งผมเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมคิดอย่างนี้อยู่ปัจจุบันนี้ผมแค่คิดว่าผมอยากทำเพื่อตัวเองบ้างทำอะไรที่มันตัวเองมีความสุข small circle ลงจากเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมเรามันวงที่ใหญ่มากมีพ่อแม่เพื่อนเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้เพื่อนร่วมงานเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของแม่เพื่อนของป้าอะไรเป็นวงกลมที่ใหญ่มากแล้วเรารู้สึกว่าเราใหญ่ซะเปล่าไม่ได้ใส่ใจอะไรใครทั้งนั้นเลยแต่กับปัจจุบันนี้ผมสมอลมันผมย่อมันเป็นวงที่เล็กมากผมไม่ได้บอกว่าผมตัดใครออกจากชีวิตนะแต่ผมโฟกัสบุคคลน้อยลงมากมีไม่ถึง10คนที่ผมโฟกัสอยู่ตอนนี้แบบอยู่แค่เนี้ยแค่วงเนี้ยคนที่เราสัมผัสได้ว่าเขารักเราแล้วเราก็รักเขาเหมือนกันมันก็ทำ10คนนี้ให้ดีแค่นั้นเลยถามบ่อยเลยครับถามบ่อยเลยว่านี่คือสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันมาตลอดเหรอนี่คือชีวิตที่ฉันใฝ่ฝันหรือเปล่าถามว่าใช่ไหมมันก็ใช่นะคือถ้าผมขอบคุณวงการนี้ขอบคุณงานขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่สอนมากเพราะว่านึกภาพตัวเองกลับไปถ้าไม่ได้มาตรงนี้ผมก็อาจจะไม่ได้เติบโตขนาดนี้มันให้อะไรเราเยอะแต่มันก็เอาอะไรไปจากเราเยอะเหมือนกันมันก็แลกกันนะมีได้ก็ต้องมีเสียมันเรื่องธรรมดามากแต่วันนี้รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้มาเราเริ่มพอกับมันแล้วนะเริ่มแบบเอ๊ะฉันจะทำอย่างนี้ต่อไปอีก10ปีฉันจะแฮปปี้หรือเปล่าฉันจะทำเหมือนเดิมแบบนี้ต่อไปอีก10ปีมันใช่ชีวิตที่ฉันใฝ่ฝันหรือเปล่าผมได้คำตอบแล้วว่าไม่ใช่ชีวิตที่ผมใฝ่ฝันไว้ทีนี้เราก็ค่อยๆทำไปค่อยๆทำอะไรสิ่งที่เรายังรักที่จะทำมันเราก็เก็บไว้สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รักมันเราหลอกตัวเองว่าเรารักมันผมก็เขี่ยมทิ้งไปแค่นั้นเองความฝันของผมก็คือผมอยากมีครอบครัวอยากอยู่สบายมีครอบครัวง่ายมากแต่ก็ยากเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ว่าเจอคนนั้นหรือยังแต่มันเป็นว่าเราอะพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้าครอบครัวจริงๆหรือยังผมรู้สึกว่าผมที่ผ่านมาผมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ใช่อ่ะคนนั้นเนี่ยนะจะมาเป็นพ่อคนหรือคนนั้นเนี่ยนะจะเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่มีทางถ้าผมเป็นลูกถ้าผมแบบมีลูกนะผมคงสงสารลูกตัวเองอะว่าแบบพ่อมึงโคตรแบบ
กะเลวกะลาดเลยว่ะอะไรเงี้ยแบบจะให้ใครสอนได้วะอะไรเงี้ยต่อให้เก่งให้ตายแต่พฤติกรรมไม่ดีมันก็เท่านั้นอะไรเงี้ยจนมาแบบวันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นอยากเอาตัวเองเข้าไปใกล้กับความเป็น best version of by อ่ะเข้าไปใกล้ที่สุดที่จะทำได้ใกล้เข้าไปเรื่อยๆใกล้ทุกวันวันละ 1% ก็ยังดีกระเถิบไปทีนิดทีนิดทีนิดจนมันใช่ผมว่าเมื่อถึงวันนั้นว่ามันพร้อมอ่ะผมจะรู้ตัวเองแหละว่ามันพร้อมแล้วเราไม่ได้มาหวงหาอะไรจากความรักอีกแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องรักตัวเองมากพอรักตัวเองจนมันเต็มพอที่จะแบ่งคนอื่นได้ถ้าเราไม่มีความรักตัวเองเลยเรามีแต่จะให้คนอื่นอ่ะมันจะเป็นการให้ที่แบบเราขาดมันแล้วเราจะไปเรียกร้องจากเขามาแทนว่าเอามาเอามาฉันให้เธอไปแล้วนะเธอต้องให้ฉันกลับมาดิฉันให้เธอไปแล้วนะเว้ยฉันจะไป50เธอให้ฉันกลับมาแค่30ได้ยังไงวะเสียใจก็ไม่ได้อะแต่ถ้าเรามี100อยู่แล้วอะเราจะให้เขาเท่าไหร่ก็ช่างเราไม่ได้อยากได้กลับมาเต็มให้แบบเติมเต็มเราเลยเพราะเรามีของเราเต็มอยู่แล้วอะผมจริงๆ perfect plan คือสัก30นะคิดว่า30ปีนี้ก็คงทำงานให้เต็มที่สนุกให้เต็มที่กับงานอะนะครับแล้วก็ถึงเวลานั้นก็ว่ากันเพราะว่ามันคือความฝันสูงสุดของผมแล้วมีครอบครัวเนี่ยผมคงไม่เอางานมาเป็นทุกอย่างของชีวิตเพราะวันนั้นถึงวันนึงผมทำงานถึง40ผมคงเสียดายว่าทำไมวันนั้นกูถึงไม่มีครอบครัววะนั่นคือความฝันเราไม่ใช่หรอสุดท้ายก็โดนอะไรไม่รู้ภาพมายามาลวงตาว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำแล้วก็ลืมความฝันตัวเองไปผมไม่อยากมีชีวิตอย่างนั้นความสำเร็จผมเคยคิดว่ามันคือเรื่องเงินมาตลอดเลยความสำเร็จอะแต่มันไม่ใช่เลยไม่ใช่สักนิดนึงมันคือทัศนคติต่างหากมันคือผมเชื่อว่าแบบอันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามนุษย์เราทุกคนอะโลกนี้มันเป็นแค่เกมอะโลกที่เราอาศัยอยู่กันทุกคนผมเชื่อว่ามันเป็นแค่เกมนึงบางคนก็พ่ายแพ้ให้กับเกมนี้ออกจากเกมไปการคันก็เยอะบางคนก็หลงระเริงกับอะไรก็ไม่รู้จนไม่ได้เรียนรู้ชีวิตอะไรเลยหรือคนอีกประเภทนึงที่เรียนรู้ผ่านช่วงเวลาผ่านช่วงชีวิตไปเรื่อยเอาตัวเองเข้าไปในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเรื่อยๆจนวันหนึ่งเรารู้ว่าโอเคชีวิตนี้เราอยู่ในเบสเวอร์ชั่นของเราแล้วเราจะตายแบบมีความสุขมากเลยตอนตายเราได้ให้อะไรกับโลกใบนี้ไว้บ้างเราได้มอบความรักไว้ให้เขามากขนาดไหนกับคนรอบตัวเราอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเชื่อว่าความรักมันคือพลังงานที่รุนแรงที่สุดแล้วในโลกนี้เพราะผมว่าอุปสรรคมันหนักขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ผมว่าอุปสรรคมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีเบาหรอกมันทุกอย่างมันหนักขึ้นหนักขึ้นตามช่วงอายุยิ่งประสบการณ์เรามากแล้วปัญหาที่เราเจอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปอีกเพราะว่าเรื่องที่มันปัญหาเล็กๆเราคงไม่มองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่หรอกมันก็สบายๆเราเคยเรื่องที่เราเคยเจอมาแล้วเราจะมองว่าโอเคฉันเคยเจอมาแล้วฉันเคยจัดการกับมันแล้วฉันก็จัดการมันได้ปกติที่บอกใหญ่ขึ้นคือเรื่องใหม่ๆมันมีมาตลอดเล็กใหญ่หลายคนก็ไม่เท่ากันแต่สิ่งเดียวที่ผมเชื่อคือผมเชื่อว่าสุดท้ายอ่ะผมจะผ่านมันไปได้100% ผมศรัทธาในตัวเองมากว่าไอ้ไบค์ในวันนั้นน่ะมันจัดการได้แน่นอนไม่มีห่วงมันเลยเชื่อใจมันสุดๆเพราะฉะนั้นมาเหอะปัญหาพร้อมซัดหมดอ่ะก็ทุกครั้งที่อ่านเรื่องใหม่ๆก็ยังมีซีนที่รู้สึกว่าโอ้เหี้ยยากจังวะยังไงดีวันเนี้ยยังมีความรู้สึกนี้อยู่ไม่ได้หายไปเลยผมก็ไม่ได้ตายด้านถ้าวันนึงผมไม่มีความรู้สึกนั้นเลยผมจะเริ่มเป็นห่วงตัวเองแล้วนะว่าเฮ้ยกูมั่นเกินไปหรือเปล่าวะแบบคิดว่าเก่งเกินไปหรือเปล่าหรือว่าอีโก้กลับมาอีกแล้ววะต้องคิดใหม่แล้วล่ะแต่ตอนนี้มันยังมีอยู่แบบโอ้ยากสีนี้ยากอะไรเงี้ยก็ยังมีความรู้สึกที่ได้ท้าทายตัวเองอยู่ตลอดประวัติในเรื่องนี้คือมันเป็นมิติใหม่ของการแสดงเลยมันเป็นการเล่นแบบเรียวๆผสมแฟนตาซีมันดูเป็นส่วนผสมที่ไม่น่าจะเข้ากันได้เลยความเรียวกับความแฟนตาซีเนี่ยแบบนึกออกไหมปกติก็เป็นละครแฟนตาซีละครแบบเรียวๆซีรีส์เรียวๆอะไรเงี้ยแต่นี้คือมาทับซ้อนกันอยู่หมายความว่ามันจะเป็นคือดูหน้าปกดูทีเซอร์มันอาจจะเป็นซีรีส์ตลกติ๊งตองไร้สาระพูดเรื่องเพศอะไรเงี้ยนะแต่ความเป็นจริงแล้วอะแต่เมนหลักจริงๆอะมันคือเรื่องความรักต่างหากมันพูดถึงความการศรัทธาในความรักการตามหารักแท้เนี่ยคือเมนหลักมันอยู่ตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าคนที่ได้ดูอะจะได้รู้จักความสัมพันธ์ในหลายรูปแบบมากๆแล้วก็จะได้ดูวิธีการตามหารักแท้ว่าเฮ้ยแบบไหนใช่แบบไหนไม่ใช่ได้เห็นเล่ห์เหลี่ยมของผู้ชายได้เห็นเล่ห์เหลี่ยมของผู้หญิงแล้วก็ได้เห็นว่าความรักมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกตลกมากชื่อเรื่องแรกไม่ใช่ชื่อเรื่องนี้เรื่องนี้ปัจจุบันคือ Love Lesson 010บทเรียนแบบฝึกรักไม่รู้ล้มชื่อแรกที่เป็นชื่อยังไม่มีชื่อเรื่องตอนนี้เขามาคุยงานกับผมอะเทพเจ้าจู่นี่คือชื่อแรกผมแบบฮะเรื่องนี้เหร
เทพเจ้าจู๋ทุกคนก็ยังเรียกเทพเจ้าจู๋กันอยู่แบบคนเก่าๆอะไรเงี้ยแปลกดีเว้ยพอมาอ่านดูผมก็เลยคิดว่ามันสุดโต่งดีความรู้สึกแรกที่อยากได้เรื่องนี้คือรู้สึกว่ามันสุดโต่งดีผมเลยรู้สึกว่าผมอยากลองเล่นอันที่มันแบบสุดโต่งดูแบบไปให้สุดเลยอะไรเงี้ยก็เลยได้มาลองเล่นเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่ได้เล่นคนก็บอกเปลืองตัวบ้างคนบอกอะไรนู่นอะไรนี่ดูแบบภาพไม่ดีบ้างแต่ผมเลือกเองผมไม่สนหรอกผมเป็นคนเลือกมันเองว่าผมอยากเล่นไม่ว่ามันจะออกเป็นยังไงมันก็โทษใครไม่ได้เพราะผมเป็นคนตัดสินใจที่จะเล่นมันเองไม่มีใครบังคับผมมาเล่นชื่อนนท์ครับนนท์ประวิตรนนท์ประวิตรเป็นบาร์เทนเดอร์หนุ่มคนหนึ่งที่เปิดร้านเปิดบาร์ของตัวเองก็ชีวิตเขามีปมคือเขาเคยเจ็บกับความรักมากๆตั้งแต่ตอนเด็กก็คือเรื่องครอบครัวพ่อแม่แยกทางพ่อแม่ไม่รับเป็นลูกสักคนทั้งพ่อทั้งแม่ไม่มีใครเอาเราเป็นลูกเลยเราอยู่กับป้าจนวันนึงก็มีความรักคบกับคนรักคนหนึ่งมานาน 4-5 ปีแล้วเขาก็นอกใจเราก็เลยเฮิร์ตเลยเพราะว่าเราเชื่อมาตลอดว่าเราสามารถหาความรักที่ดีได้เราจะไม่ทำความรักเราให้เหมือนที่พ่อแม่ทำเขาเลยเจ็บมากเขาเลยตัดสินใจว่าเขาจะไม่คอมมิตไม่ผูกพันกับใครอีกเพราะเขาเจ็บที่เขาต้องเจ้าชู้ที่เขาต้องกระล่อนจีบสาวไปเรื่อยเพราะว่ามันมีแผลในใจเขาอยู่เขาเคยเจ็บมากและเขากลัวที่จะเจ็บอีกเขาเลยต้องตั้งกำแพงขึ้นมาหนึ่งกำแพงใหญ่นั่นก็คือความเป็นเสือความเจ้าชู้ความกระล่อนนี้แหละที่จะปกป้องเขาจากแผลความรักในใจจะได้ไม่เจอมันอีกเพราะถ้าเขาเจ้าชู้เขาอย่างนี้เขาไม่ผูกพันไม่ผูกมัดเขาไม่ต้องมีความสัมพันธ์กับใครเขาจะไม่เจ็บเขาเชื่ออย่างนั้นจนกระทั่งวันนึงเนี่ยก็มีเทพมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆอันนึงมาสาบขอให้ไอ้นั่นไม่แข็งจนกว่าจะมีความรักนั่นแหละเป็นเหตุที่ผมต้องแบบตามหาความรักว่าความรักมันคืออะไรกันแน่วะตอนแรกมันเหมือนจะเล่นตลกไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่พอมันนั่งอ่านให้ลึกคิดให้ลึกจริงๆอ่ะโอ้โหมันเหมือนมากนะครับแบบมันถึงไม่ได้เหมือนเป๊ะหรอกแต่มันมีบางจุดที่มันอินเตอร์เซ็กกันที่มันทับซ้อนกันอยู่มันก็ข้อดีก็คือมันทำให้ผมเล่นง่ายแบบผมเข้าใจตัวละครเข้าใจมันซะเยอะไม่ค่อยสงสัยอะไรในตัวมันอะไรเงี้ยมีแต่จะหาเพิ่มให้มันอย่างเดียวแต่ตอนที่เรามารู้ตัวว่าเฮ้ยเหมือนเราเปล่าวะอันนั้นก็แอบช็อกๆอยู่นะแบบใช่เหรอแบบใช่เหรอใช่จริงๆเหรอแต่ก็ใช่ก็ใช่ก็ไม่เป็นไรก็ยอมรับมันว่าเราเคยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแค่วันนี้มันคิดได้ก็พอแล้วรุนแรงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ผมเคยเล่นเรื่องนึงก็หนักเหมือนกันชื่อเรื่องว่าเล่หลวงเล่นกับพี่เชียอันนั้นก็คือหนักสุดในชีวิตแล้วแต่พอมาเรื่องนี้มันเหมือนจะหนักกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าพอมันเล่าด้วยวิธีตลกอ่ะมันเลยดูไม่หนักเหมือนกันเลยคานเข้าไปจูบขยี้แล้วขยี้อีกแต่เรื่องนี้กลายเป็นว่าพอมันตลกอ่ะมันเลยทุกอย่างมันดูเบาลงแต่เราก็ยังสนุกเล่าร้อนเหมือนเดิมนะหมายถึงว่าพอมันได้พูดได้ปลดปล่อยได้อิมพอไว้อะไรออกมาระหว่างถ่ายอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามันก็โอเคสนุกหนักหน่วงหนักข้อแต่ว่ามันยังสนุกอ่ะดูฉากเลิฟฉากเซ็กแล้วมันยังยิ้มได้อยู่อ่ะไม่ได้แบบอะไรเงี้ยยังยิ้มได้ยังหัวเราะได้ผมคิดว่าโอเคก้าวไปไกลเลยครับก้าวเลยความเขินอายไปไกลเลยทำได้หมดแหละถ้าอยู่ในนั้นหน้าที่ของงานแต่แปลกมากชีวิตจริงผมไม่ได้เป็นคนกล้าอะไรเลยนะขี้อายด้วยซ้ำเวลาที่ไม่ได้อยู่ในพาร์ทของงานที่เป็นไบท์เวลาอยู่บ้านหรือไบท์เวลาอยู่กับสังคมเราที่ไม่ใช่สังคมทำงานผมอายมากขี้อายมากแบบไม่ค่อยกล้าไม่ได้เป็นคนกล้าแสดงออกขนาดนั้นด้วยเพราะผมพูดเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์ผมเปลืองตัวผมบอกเปลืองตัวคืออะไรใครเป็นคนตัดสินว่าเปลืองไม่เปลืองถ้าคนดูตัดสินก็ตัดสินไปบางคนก็คงคิดว่าเปลืองบางคนก็คิดว่าไม่เปลืองแต่ได้ผมตัดสินนะผมไม่ได้คิดเรื่องนี้ผมคิดแค่ว่าผมเป็นนักแสดงสิ่งที่ผมทำก็คือแสดงพุ่มกับสั่งผมอะไรก็ผมพุ่มกับสั่งให้ทำอะไรผมก็ทำในพื้นฐานความคิดของตัวละครอะไรเงี้ยผมไม่ได้คิดเรื่องเปลืองไม่เปลืองเลยคิดแค่ว่ามันน่าจะหานะน่าจะสนุกนะคนดูน่าจะหานะอะไรเงี้ยคิดแค่นั้นนะจริงมันคือเรื่องความรักมันคือเรื่องความรักแต่ว่าไอ้นนท์ประวิตรเนี่ยโดนสาปให้ไม่แข็งถ้ามันเจอรักแท้มันถึงจะแข็งอันเนี้ยมันเป็นเหมือนมาตรวัดเป็นตัวคอนเฟิร์มว่านี่ใช่รักแท้หรือเปล่าซึ่งแฟนตาซีไม่มีในชีวิตจริง
ันจะสอนให้คนดูจะรู้ว่าเนี่ยความรักที่เราทุ่มเทที่เราพยายามแบบนี้เขาก็ดีกับเราเราก็ดีกับเขาแต่มันไม่ใช่ความรักเพราะอะไรนะกับคนนี้ที่เราอย่างนี้ๆๆแต่มันก็ไม่ใช่ความรักเพราะอะไรนะจนกระทั่งคนนี้เฮ้ยมันใช่วะทำไมมันดูเหมือนไม่ใช่เลยวะแล้วมาหาคำตอบกันนะเพราะอะไรคนนี้ถึงใช่ความรักคืออะไรกันแน่ฝากซีรีส์ด้วยนะครับผม Love Lesson 010แบบฝึกรักไม่รู้ล้มวันพุธพฤหัส 20:30 ทางทีวีช่องวันนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังแบบอันคัตหรือว่าดูแบบสดๆก็ได้นะทางแอปวันดีครับ